นี่คุณแม่ทำงานสนุกมากเลยค่ะตั้งแต่เช้ารดน้ำฉีดน้ำถูบ้านกวาดขี้จิ้งจกวันส่งท้ายปีเก่าเอาขี้ไปเป็นปุ๋ยกันนะคะก็เดินเข้ามาเนี่ยค่ะเหงื่อยังแตกอยู่เลยลุกขึ้นมาตั้งแต่ตี 4ก็พยายามบังคับนอนอยู่แต่อย่างไรก็ตามเสียงสวดมนต์ตอนเช้าก็ทำให้คุณแม่ต้องมาฟังสิ่งที่คณะแม่ชีของเราได้ใช้เป็นมนตราในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นนะคะขอบคุณดอกกุหลาบที่ทักนะคะเดี๋ยวจะมาช่วยนะจ๊ะรอก่อนขอไปทำงานก่อนนะไม่เป็นไรอันนี้เดินได้แล้วถ้าฉีดน้ำได้ตั้งแต่อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องการมือจูงแล้วค่ะขอบอกเลยค่ะว่าเหี่ยวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาช่วยเห็นไหมคะวันนี้เป็นวันที่เอาของเหี่ยวออกให้ดู before เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่เหลืออยู่จะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้คุณแม่ขอชวนทุกท่านเดินตามคุณแม่เพื่อทักทายนะคะต้นไม้ใบหญ้าก็หญ้าท่วมหัวอะไรนะอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องช่วยกันถ้าปล่อยไว้พวกนี้จะเป็นไฟไม้ฟางเริ่มปล่อยสปอร์แล้วค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเขย่านะคะดูนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าอย่าปล่อยให้มันเกิดการลามดูนะคะเห็นไปยังเนี่ยตอนอ่อนๆมันดูสวยงามไม่มีพิษแต่พอมันออกดอกแล้วมันเริ่มปิวเนี่ยค่ะหญ้าพวกนี้จะขยายผลเราก็จะเห็นว่าเต็มหมดเลยไม่ทันแล้วตอนนี้ต้องถือว่าไม่ทันละแต่ยังทำได้อยู่นี่เป็นสิ่งที่เรายังทำได้อยู่เราต้องตั้งใจแล้วเราต้องเรียนรู้เราไม่ใช่แรงงานแต่เราใช้ปัญญาในการทำงานเราจะเดินผ่านประตูที่รกๆยังไงอย่างใจไม่รกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบางทีเรานั่งรถมากๆเราไม่ได้ก็เห็นรายละเอียดวันนี้คุณแม่กลับมาแล้วคุณแม่เห็นรายละเอียดนะคะของการทำงานที่จะต้องใช้อันนี้แหละค่ะสร้างวินัยในปีใหม่นี้ไปด้วยกันเราจะผ่านความรกอย่างมีปัญญาแล้วทำให้เกิดความรู้แจ้งถ้าไม่ลกมาก่อนก็ไม่รู้นะอันนี้ธรรมะแรกเลยถ้าไม่เห็นลกก็จะไม่รู้ว่าจะเอาออกยังไงเพราะฉะนั้นอย่ากลัวชีวิตที่มันลกมาแล้วปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องรู้ทันความรกและต้องรอดโดยการเปลี่ยนรกให้เป็นความรู้แจ้งนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเราเองอยู่กับอารมณ์ลกๆปัญญาเป็นนำทางเราได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำงานในระดับไหนก็ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นนะคะเป็นปัญญาที่จะทำให้เรากลับมาทำของลกให้สะอาดสว่างสงบนะคะละเราออกมาได้แล้วเราเดินบ่อยๆทางนี้ก็เตียนแต่ทางอื่นไม่ค่อยได้เดินเดี๋ยวคุณแม่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคณะแม่ชีที่นี่นะคะอันนี้งานง่ายไปงานมีผลประโยชน์อย่างเงี้ยเขาเรียกงานเสนอหน้าย้ายทีมเลยมาเนี่ยอย่าให้คุณแม่เดินผ่านที่รกให้เวลาเพียงรายการคุมทรัพย์จากพ่ออดจบจะกลับมาเดินขากลับเปลี่ยนฐานจะได้รู้ตัวไปงานเสนอหน้าพอละไปเอาของลกออกไปไล่มาตั้งแต่ทางเข้าเมื่อกี้เนี่ยที่สอนอะแล้วก็แก้เส้นได้ที่มันร้อยกันตรงนั้นอะให้ตรงเดี๋ยวจะกลับมาเดินค่ะสอนแล้วว่าเวลาแดดร้อนไม่ต้องออกกลางแดดแต่ให้ใช้เวลาล่มออกฉะนั้นตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปตรวจงานเดินดูเถอะนี่คือกุหลาบที่ปลูกมาได้ประมาณตั้งแต่21อะไรมีนากุมภาสิตั้งแต่กุมภามีนาผ่านไปแล้วค่ะเพราะว่าทำก่อนวันเกิดคุณแม่อันนี้จำได้
อันนี้รอดแล้วค่ะเพราะเราใช้ระบบน้ำด้วยแล้วเพียงแต่หาวิธีการทำงานที่จะทำให้เราไม่ต้องมาตามเก็บหญ้าอีกคุณแม่ก็เลยปลูกโรสเบบี้โรสลงไปคุมเลยเรามีแปลงเบบี้โรสอยู่ทางนี้แล้วก็คุมกุหลาบอันนี้ยังไม่ได้ปลูกเพราะว่ารอว่าฝนมาอีกสักทีหนึ่งค่อยปลูกนะคะเบบี้โรสก็จะเป็นหญ้าคุมดินซึ่งก็จะมีออเดอร์จากต่างประเทศด้วยนะคะพี่หมอนุ้ยรับว่าซื้อส่งต่างประเทศได้เลยถ้าคณะไม่ชีเพาะได้ขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะคือเบบี้โรสซึ่งเราลงทุนไปตอนแรกและเพื่อที่จะตัดยอดออกมาค่ะแล้วก็ไปชำอันนี้ก็ต่างประเทศรับอบแห้งแล้วก็เอาไปช่วยนะคะอันนี้เอาไปช่วยคนประมาณเขาเอาไปสูบนะคะพวกซึมเศร้าทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เป็นแปลงเพาะแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไปอยู่บนนี้ทั้งหมดเด็กๆ เขาก็เริ่มเพาะได้บ้างแล้วล่ะค่ะก็ให้เห็นว่าถ้าเราไม่ต้องมานั่งถอนหญ้าใช้แรงงานกันมากเกินไปก็ไปขยายผลเอาแรงงานของเราไปเป็นการผลิตโปรดักต์และนี่ก็เป็นการทำงานที่ได้แน่นอนในช่วงของการที่เราจะมีทาราฟานเป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจยั่งยืนแบบอาการประมาณว่าคุณแม่ตายก็ที่นี่อยู่ได้อะค่ะมันเป็นมรดกโลกแล้วถ้าคนที่ทำตายลูกหลานก็ต้องรู้เพราะตอนนี้กำลังสอนเด็กอยู่ในเรื่องของการลงทุนแบบยั่งยืนคือพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะคะการพึ่งตัวเองได้ก็คือการต้องใช้ปัญญานั่นเองถ้าไม่ใช้ปัญญาเนี่ยค่ะเราจะเหนื่อยคุณแม่ก็ใช้ปัญญานำนะคะโดยวิธีการทำงานก็ตอนนี้เราจะเปิดรายการที่เราจะนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คืออาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะตอนนี้ทุกคนถูกล็อกดาวน์อีกแล้วเขาไม่ได้สั่งล็อกแต่เราต้องล็อกตัวเองเราต้องรักความอยากของเราเพื่อให้เรารู้ว่าที่ไหนควรไปไม่ควรไปที่อโคจรก็ไม่ควรไปเพราะฉะนั้นล็อกใจเราได้ก็ล็อกตัวเราให้ปลอดภัยได้นะคะวันนี้นั่งเล่นที่ชิงช้าเพราะเห็นสิ่งที่ปลูกมาเนี่ยค่ะสวยงามอยากให้ดูเนี่ยค่ะเขาต้องดูแลมันเป็นช่อเลยใครที่มีโอกาสมาเยี่ยมหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเห็นกุหลาบนับหมื่นต้นแล้วนะคะตอนนี้ที่จะออกดอกบานสะพรั่งเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็เริ่มเขาเรียกว่าทำรายการถี่ขึ้นเพราะคนอยู่บ้านมากขึ้นนอกจากวันนี้จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วอาหารอร่อยกินกันหลายคนตั้งแต่มื้อเช้าที่พี่หมอนุ้ยกำลังเตรียมตัวอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ตอนเวลาบ่าย3โมงเราจะถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งตอนที่พระอริยะธาราองค์ประทับยืนมาถึงตกแต่งโพธิญาณให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเคลื่อนเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือต้องล้างบ้านของเราที่รกให้สะอาดวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าใครอยู่บ้านวิถีชีวิตฐานกายที่ดีคือทำความสะอาดบ้านเลยค่ะถูบ้านล้างบ้านรดน้ำต้นไม้เก็บใบไม้ที่มันไม่ใช่ออกอ่านตรงนี้เลยดีไหมหรือว่าขึ้นไปอ่านข้างบนอ่านข้างบนอ่างั้นเดินพร้อมหรือยังคะข้างบนค่ะอ้าวเขาพร้อมแล้วก็ให้เวทีเขาค่ะเขาก็มีใจเพราะเขาเสนอมาว่าเขาอยากจะกลับมาทำอาหารเช้าให้คุณแม่คุณแม่บอกโอ้ดีมากเพราะอะไรเพราะเราจะได้สอนเรื่องอาหารไปพร้อมกับการล็อกดาวน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งรายการโควิด19ชัตดาวน์กิเลสจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่พีเรียดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะขึ้นบ้านใครก็ต้องถอดรองเท้าก่อนเห็นเขาถอดรองเท้าเอาหัวรองเท้าออกเรามาถึงเราบอกฉันถนัดเอาหัวรองเท้าเข้าก็ไม่ได้เห็นไหมคะก็ต้องทำเนี่ยถ้าต้นแบบดี
มันดีกว่าคำสอนนะบางทีสอนมากจับประเด็นได้ไหมเราก็ทำตามๆกันไปเนี่ยฝึกตั้งแต่ถอดรองเท้านะคะได้ยินเสียงน้ำอะไรตกลงไปนึกว่าแม่นาคพักโขนงถามคุณแม่ฮะที่เท่าอากาศมันไปโดนไม้ไผ่ต้องเลยต้องรีบเอาน้ำดับเจ้าค่ะต้องระวังเรื่องฟืนไฟสงกรานต์นี้ต้องระวังฟืนไฟนะคะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ต้องแนะนำผู้เข้าร่วมรายการนะคะนี่ดูสิดอกหญ้ามันตามมานี่แล้วถ้าไม่เก็บมันจะไปเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดอกหญ้าที่เมื่อกี้ผ่านที่รกพี่หมอนุ้ยค่ะธรรมะสวัสดีพี่หมอนุ้ยก่อนนะคะก่อนที่จะอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ทักพี่หมอนุ้ยก่อนวันนี้ทำอะไรเช้าวันนี้มีปลาต้มโก๋กับกาแฟโบราณถวายคุณแม่ค่ะอ๋อมีสิทธิ์ได้กินกาแฟแล้ว กาแฟโบราณหอยเดียวนะคะ ปลาต้มโก๋จิ้มกาแฟโบราณแล้วแล้วก็น้ำข้าวแล้วก็ข้าวต้มมีวันนี้มีผัดบุ้งกับผัดหัวชิโก้กับไข่อะค่ะผู้ช่วยคือแม่ชีจ้ะจ้ะสองคนนี้ใส่เสื้อที่ตั้งชื่อว่าธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีคาเฟ่เหรอใช่เจ้าค่ะโอเควันนี้เป็นหนึ่งวันที่คุณแม่จะปล่อยให้คณะทำงานเขาทำอาหารไปก่อนขอทำหน้าที่ก่อนคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านไม่ได้เดินทางเมื่อวานรถติดแต่วันนี้ค่ะเป็นวันที่หลายคนเริ่มตัดสินใจแล้วจะออกต่างจังหวัดหรือว่าจะอยู่ในความปลอดภัยเป็นความปลอดภัยเป็นเซฟตี้โซนคือบ้านเราบ้านเราปลอดภัยที่สุดนะคะก็ขอดื่มน้ำก่อนได้มะนี่ค่ะดอกไม้พี่หมอนุ้ยอันนี้ไม่ได้เอามาจากบ้านคุณแม่หรอกของนุ้ยค่ะคุณแม่มีอีกเยอะมะไม่เยอะค่ะเพราะตอนนี้ของคุณแม่กำลังนั่นเนี่ยค่ะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เราเรียกว่าดอกเสนอหน้านะคะมีงานนี่เสนอหน้านะคะส่วนอันนี้เอามาจากปากคลองตลาดค่ะของจริงไม่ใช่พลาสติกนะคะเหมือนพลาสติกเลยพี่หมอนุ้ยสีม่วงเนี่ยค่ะสวยมากจากปากคลองตลาดแล้วก็อันนี้ก็จากปากคลองตลาดไฮเดนเยียเนี่ยทนเนื่องจากว่าหนุ่มกับอาร์มเขารู้ว่าเขาจะต้องมีขอทิชชู่มีผ้าเช็ดหน้ามาที่โอเคเอาผ้าด้วยค่ะมาเหงื่อออกเหงื่อออกเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวจะเล่าเรื่องการทำงานให้ฟังนะคะถ้าใครมีสุขภาพแข็งแรงขอบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนสวดมนต์นะคุณแม่หาวเลยนะเพราะว่ามันเหนื่อยสะสมเข้ากรุงเทพทีไรเหนื่อยสะสมทุกทีเลยพอกลับมาดูมันโล่งนะคะแต่ว่าความเพียรลึกๆมันมีอยู่สุดท้ายเลยต้องขอพักแล้วก็นอนเลยค่ะขึ้นมาสักทุ่มหนึ่งมาฟังกวดน้ำเอาข้างบนแล้วก็หลับเลยตื่นอีกทีนู่นเลยค่ะตีสามกว่าแล้วก็เหงื่อออกจากนั้นน่ะพอแดดมาก็เหงื่อออกอันนี้คือการขับพิษแล้วนะคะเหงื่อเนี่ยคือพิษเลยนะคะอันนี้คือยาน่ะไม่ใช่ยาอันนี้คือน้ำฝางโอ้โหป๊อปของคุณอาร์มนี่เธอหิวปลาตั้งโกนน่ะไม่ต้องรีบเอาขึ้นเลยนะเดี๋ยวรอจะกินแล้วค่อยนั่นเลยนะจะได้ร้อนจ้ะดูค่ะคืออ่านตอนนี้ไม่ได้ค่ะเหนื่อยนะดูพับไปก่อนมีคนดูอยู่หรือเปล่า340มากินปลาตั้งโก๋ด้วยกันไปถ่ายปลาตั้งโก๋กำลังทอดอยู่ปะขอกินน้ำก่อนพี่หมอนุ้ยพรุ่งนี้ส้มตำเดี๋ยวขอเลือกเดี๋ยวสั่งเพิ่มให้คนหน่อยสัก100ที่นะคณะแม่ชีมาอีกตั้ง
26อ่ะค่ะคุณแม่ทั้งหมด100นึงหรือว่า100นึง100นึงใช่มั้ยเพราะตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมาหมดเข้ามาหมดค่ะคนนอกน่ะไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยเลี้ยง100นึงอ่ะคุณแม่100นึงใช่เพราะว่าเอ๋ต้องเอาไอ้ทอดมันมันต้อง100กิโลนะคุณแม่ดีละเอ๋มันกตัญญูเค้าบอกว่าจากบ้านชั้นคาเฟ่อ่ะนะแย่งกันมาเลยเอ๋บอกว่าไม่ต้องมีใครให้คิวใครเลยทุกคนบอกว่าจะมาหุบเขาแย่งกันมาเลยเอาทอดมันจากอยุธยามา100กิโลค่ะไม่ล่อให้มากินนะให้อยู่ในเซฟตี้โซนก่อนถ้าไม่เป็นพาหะค่อยมานะเป็นพาหะอย่ามานะเดี๋ยวเสถียรระเบิดไม่ได้นะเราจะไม่เป็นไทม์ไลน์ของใครที่เป็นพาหะเพื่อเราจะได้ช่วยคนได้เยอะไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่เพื่อให้เราเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตนะคะวันนี้ก็จะเริ่มต้นอ่านบทธรรมก่อนที่จะได้รางวัลคือกาแฟและป่าตั้งโก้หิวเนี่ยทุกกายมโหหิวทุกใจนะกินแล้วไม่อร่อยกินไปด่าไปทุกใจนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องเนื้อนาบุญอันเกิดจากการไม่ลืมคำปฏิญาณที่จริงบทนี้คุณแม่เคยอ่านแล้วแต่ว่าคุณแม่ยินดีมากเลยที่จะอ่านซ้ำอันเนื่องจากเรารู้ว่าการเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกควรเป็นอย่างไรเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายข้อความแห่งพระสูตรเนี้ยแปลจากที่เราเคยทราบกันว่าความเป็นอาหุเนยะบุคคลนั้นครอบคลุมลงไปถึงพระสกทาคามีและพระโสดาบันด้วยนะคะจะยุติเป็นอย่างไรขอฝากท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยกันวินิจฉัยด้วยคืออะไรคะมืดไหมคะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนมุมโอเคไหมคะแหมขอให้บอกพอปัดตั้งโกอยู่ทางนู้นมุมมันไปทางนี้เลยค่ะคุณแม่ดูตลกบริโภคมากเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบพอร่างกายมันฟื้นมันจะหิวไงมันจะอยากกินไงนะจะอยากกินแล้วก็กินก็ยังต้องรู้จักประมาณในการบริโภคนี่รู้ร่างกายเลยเนี่ยกำลังจะหายแล้วภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรทำอัญชรีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า8จำพวกอะไรบ้างเล่ามักคุ้นๆมั้ย4คู่8จำพวก1พระโสดาบันโสดาบันเป็นเหมือนบุคคลระดับที่ศีล5บริสุทธิ์นะคะถอดถอนสังโยชน์3และสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสแล้วก็ราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ากลุ่มแรกคืออริยบุคคลเบื้องต่ำโสดาบัน 2. พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งในโสดาปัตติผลพอมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล 3. คู่ที่2คือพระสกทาคามีพระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีผลอันนี้ก็ต้องละลงไปเรื่อยๆคือเด็ดขาดเลยอะไรรู้ไหมกามราคะต้องเบาบางนะคะต่อไปคู่ที่3อนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลอันนี้ต้องละกามฉันทะและปฏิฆะได้ด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบต้องละลงไปเรื่อยๆนะคะและคู่สุดท้ายคือพระอรหันต์และพระผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์อันนี้ต้องละทั้งหมดสิ้นเชิงเลยราคะโทสะโมหะและสังโยชน์10ภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกเหล่านี้แลเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้ว4จำพวกและผู้ตายผู้ตั้งอยู่ในผลแล้ว4จำพวกนี่แหละสงฆ์ที่เป็นคนตรงอันนี้หมายถึงสาวกกับสงฆ์
คือหมู่ของสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไม่ใช่สมมุติสงฆ์นะคะแต่เป็นบุคคล4คู่8จำพวกถือว่าเป็นสงฆ์ที่เป็นคนตรงเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลย่อมกระทําให้เกิดบุญอันเนื่องด้วยอุปธิอุปธิเนี่ยขยายความบาลีมาจากอุปธิมีคำแปลว่าคือมีคำแปลว่าเป็นผู้ให้เกิดอัตภาพและให้วิบากอันเป็นไปเพื่อการปฏิสนธิใหม่คือหมายถึงว่าเป็นการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นไปเพื่อการพ้นน่ะพอมันปล่อยแล้วมันก็พ้นน่ะเป็นปฏิสนธิใหม่นะคะบุคคลที่เป็น4จำพวกนี้แหละได้แก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการเป็นบุญไม่มีการต้องการเป็นบาปแล้วกระทำการบูชาอยู่ทานที่ให้แก่หมู่คณะเหล่านี้จึงมีผลมากอานิสงส์มากเอาละก่อนจะรับประทานกาแฟต้องถามว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ดีหรือเปล่าเป็นบุคคลควรกับการทำบุญไหมควรกับการอัญชลีไหมทักษิณาวัดไหมกินเผื่อราคะหรือกินเผื่อละราคะกินเผื่อโทสะหรือกินเผื่อละปฏิฆะกินเพื่อฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเล่ห์ล่อนไปรีวิวไปแต่มันไม่หมดสงสัยอันนี้ก็ไม่ควรจะเป็นผู้รับทานไม่เป็นผู้รับทักษิณาทานไม่เป็นผู้ควรแก่การอัญชลีวันนี้ไม่ยากเลยเพราะเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปถึงเรื่องที่ว่าสงกรานต์ปีนี้เคลื่อนเข้าสู่ความเป็นอริยชนเลยอันนี้ชวนจริงๆนะไม่ได้ชวนเล่นๆนะทำไปด้วยกันเลยนะคุณแม่ก็ทำคุณแม่ก็ยังเห็นราคะโทสะโมหะมันมาได้แต่มันเบาบางมันละไปเรื่อยๆหน้าที่ของเราก็ทำเรื่องโลกให้มันรอดรู้ทันโลกก็รอดเมื่อกี้เนี่ยค่ะสอนมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ไปดูได้อีกทีได้เลยค่ะพรุ่งนี้เราเดินผ่านอีกทีนึงก็ได้ค่ะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราเอาออกมันก็จบนะคะอุปธิวิเวกมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกอยู่กับของสวยแบบไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ของชั้นก็จัดวางไปก็ต้องขอบคุณเนี่ยค่ะทุกอย่างที่ทำให้คุณแม่มีกำลังในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อเคารพพระธรรมนะคะนี่ยังมีควันอยู่เลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยวางไปก่อนคนทำเขาทำจนถึงตีอะไรรู้ไหมมาเลยค่ะกินไปชิมไปครับพี่นุ้ยเอาร้อนๆนะค่ะคุณแม่เขาบอกว่าท้องเสียของคุณแม่ต้องกินอาหารที่ออกมาไม่เกิน15นาทีไม่งั้นต้องทำให้ร้อนเมื่อวานนี้ไปหาคุณหมอปองท้องยังเสียอยู่หลังจากนั้นคุณหมอให้อะไรก็ไม่รู้เข้าไปในเส้นเลือดเลยก็หยุดไปอ้าวมาเลยประเคนสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังนี่มาดูกันบริโภคอาหารของคุณแม่อันนี้พี่หมอนุ้ยสอนแล้วหลายครั้งรู้นะคะนานๆกินทีได้แต่ตอนนี้ค่ะในบรรดาทั้งหมด4อย่างเนี่ยคุณแม่ต้องบริโภคนี้ก่อนอันนี้เป็นควีนเลยควีนของผลไม้เลยคือมะละกอมีซ่อมหน่อยไหมลูกโอ้ยไปดูเลยไปดูกันเดี๋ยวจะขอให้สะใจดีช่วยทำเตาพิซซ่าโอ่งพิซซ่าให้ตรงทาราฟาร์มอีกอันหนึ่งนะกลับมาสงกรานต์มาสร้างให้หน่อยนันทวันฉายทางนู้นไปก่อนให้พี่หมอนุ้ยพูดไปเพราะกินมะละกอไม่ต้องอธิบายผัดผักบุ้งไข่แดงไมโครโฟนหยุดพี่ใส่เต้าเจี้ยวไหมใส่เต้าเจี้ยวอย่างเดียวค่ะคุณแม่กับกระเทียมเต้าเจี้ยวมันเป็นของหมักไหมอ่ะเราใส่เต้าเจี้ยวขาวคุณแม่ใส่นั้นรู้ไหมว่าเขากินผลไม้ก่อนเพื่ออะไร
กินผลไม้ตอนท้องว่างเพื่ออะไรเพื่อการดูดซึมอย่ากินผลไม้ไปพร้อมกับการกินอาหารมันจะเน่าอย่ากินผลไม้หลังอาหารแต่มะละกอกับสับปะรดกินได้ทั้งก่อนและหลังใส่จานใส่ถาดลงนะลูกเอาอันนั้นมาใส่ข้าวต้มแล้วนะเสิร์ฟเลยจอยเตือนว่าเลย8โมงแล้วบอกคุณแม่ออนออนอันนี้ออนออนตอบว่าอะไร8โมง17นาทีอันนี้หัวชิปโปเป็นการตอบที่งงมากค่ะ8โมง2 4 5 ขอบใจค่ะไข่คลอดวันนี้มั้ยเจ้าค่ะคุณยายวันนี้คลอดกี่ฟองประมาณ100กว่าฟองเจ้าค่ะโอ้ไก่เราเพิ่มเหรอเท่าเดิมเจ้าค่ะไก่เรา2แต่ว่าเก็บไข่ได้ประมาณ120ฟองเจ้าค่ะเก่งจังปีที่แล้วตอนนี้มีไข่กินไหมปีที่แล้วยังไม่มีเจ้าค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะตอนนั้นยังไม่มีไข่มาถวายชวนสิชวนคนให้มากินไข่เราได้ละวันที่13นี้นะเจ้าค่ะพอดีว่าคุณยายจัดงานสงกรานต์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็มีโรงทานด้วยเจ้าค่ะเชิญทุกท่านมาเสถียรธรรมสถานเป็นสองโอ้โหรับไหวเหรอโควิดมาน่ะใส่แมสเจ้าค่ะรับไหวเจ้าค่ะใช้เจ้าค่ะการห้ามตกหลอกให้คนอื่นพูดค่ะขอกินผัดผักก่อนได้ไหมเห็นไหมมารยาทดีไม่กินกาแฟก่อนเห็นไหมเนี่ยแต่จริงแล้วอยากกินนะถ้าพูดถึงเรื่องความอยากนะไอ้แน่ต้องกินก่อนแต่เนื่องจากว่าถูกสอนว่าให้รักความอยากจะช่วยคุณยายหรอกทำท่าเหมือนเลยค่ะคนในกระดาษที่คุณยายถือเอาไว้ได้ยินเสียงไหมคะมองกาแฟแก้วเดียวกันนะฮะอันนี้ซับมันนะคุณแม่กระดาษกระดาษซับมันซับปลาต้องโกอ้าวไปซับหน้าเฉยเลยปลาแล้วจกส่งให้แล้วก็นึกว่าให้ซับหน้าแล้วก็ซับเฉยเลยงูมันแตกเหงื่อออกจริงค่ะพี่หมอนุ้ยนี่ถือเป็นการดิสเครดิตคุณแม่หรือเปล่าเหงื่อออกซับปลาต้องโกก่อนกินค่ะจะกินเรียงต้องซับออกนี่มันแบบนี่ค่ะซับแล้วจิ้มนึกถึงสภากาแฟเลยต้องชวนคุณสุดชื่อใครอยู่มากินกาแฟถ้าคืนซดอย่างเงี้ยทุกกระตุ้มดุจิ้มได้โอเคอันนั้นก็ได้อันใหญ่ก็ได้อันใหญ่ได้มาตอกหน้าคุณแม่เลยจอยเนี่ยไม่อยากคือแม่กินกาแฟอันใหญ่ไหมมันรีบให้ล้างมือเลยเห็นไหมคะจอยคุณได้รับมรดกในการกีดขวางมากินข้าวก่อนรู้หน้ารู้หน้าความดันเมื่อเช้านี้พอนั่งสมาธิลดลงเลยลดทันทีลดเดี๋ยวนั้นเลยหาวหาวอยู่เนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยเล่าเรื่องกันทำน้ำข้าวไปหาพี่หมอนุ้ยเนี่ยน้ำข้าวกินอะไรพี่หมอนุ้ยเล่าทำน้ำข้าวก็คือต้มข้าวเหมือนข้าวต้มอะค่ะพอเดือดจะจัดพอเบ็ดข้าวแตกบานแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตักแต่น้ำข้าวมาใส่ในไข่ขาวแล้วก็ตีหยอกเกลือนิดนึงอะค่ะจะช่วยของเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดขาวเหมาะกับคุณแม่เพราะว่าเม็ดเลือดขาวคุณแม่ต่ำนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนร่างกายมันกำลังขับพิษเหงื่อออกจริงค่ะแล้วก็ไอ้น้ำข้าวเนี่ยก็จะช่วยไปพร้อมกับเลือดของคุณแม่ที่เมื่อวานนี้เจาะออกไปแล้วทำ NK ครั้งที่2เนี่ยนะคะแจ้งลูกศิษย์ด้วยนะเพราะว่าโอ้ทุกคนมารวมกันเป็นเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพทุกคนเลยเยี่ยมเอาก็เอาเลือดไปฝึกทหารเพื่อจับผู้ร้ายเพราะฉะนั้นจากทหารจ่าเจอมูเมอร์ไปเป็นแลมโบ้ค่ะขึ้นไปเป็นนายพลค่ะตอนนี้คุณแม่ก็มีนายพลชนิดแลมโบ้เนี่ยจับพวกเขาเรียกอะไรฮะเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็เล่าให้มันสนุกอะค่ะ
แล้วก็ยังต้องกินอย่างนี้อยู่อันนี้กินมาตลอดแล้วนะฮะตั้งแต่พี่หมอนุ้ยมาดูแลอาหารคุณแม่เนี่ยค่ะร่างกายดีพี่หมอนุ้ยคุณแม่หายเหลืองไหมหายแล้วก็เจ้าค่ะดีขึ้นแล้วค่ะดูสดใสขึ้นดูสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะนี่ไงนี่ไงคนอื่นจะได้ไม่ห่วงนะแม่ก็เราเหลืออีก7นาทีสุดท้ายจอยค่ะมีใครตั้งคำถามมาแล้วจ้ะไปที่จอยเลยค่ะไปที่หน้าจอยค่ะคุณแม่จะได้กินจอยมีออร่าค่ะจอยมีออร่าเมื่อคืนนี้จอยนวดคุณแม่คุณแม่หลับก่อนจอยเสร็จด้วยนะจอยกระดาษมันให้จอยสักบอกว่ากาแฟคุณแม่น่าทานมากเจ้าค่ะหมอนุ้ยของพี่หมอนุ้ยแล้วก็วันนี้ไม่เห็นมีคำถามเลยพี่ติงมาทานมากินทานกลางวันไหมพี่ติงคนถามถึงแล้วพี่หมอนุ้ยกลางวันทำอะไรกลางวันกลางวันวันนี้จะหล่นเต้าเจี้ยวหล่นเต้าเจี้ยวให้คุณแม่แล้วก็เขาไม่ให้กินผักเขาไม่ให้กินผักสดค่ะนึ่งไหมคุณแม่จะให้นึ่งมาไหมเรากินมะเขือได้เพราะมะเขือมันไล่แก๊สลมแล้วกินมะเขือแตงกวาเราออกไหมลูกออกค่ะแตงกวาของเราเราไม่ให้กินของชาวบ้านเพราะว่าเราจะปลอดขอกินผักก่อนนี่เราปลูกเองไหมอ่ะนี่ผักนุ้ยปลูกเองค่ะคุณแม่อันนี้ปลูกเองนะคะปลูกเองค่ะพี่หมอนุ้ยขอโทษนะคะคุณแม่อันนี้ข้าวต้มโอ้โหมีคุณธเนศถามค่ะบอกคุณแม่ครับผมธเนศครับผมถามว่าทานผลไม้ที่คุณแม่บอกทานแบบไหนครับก็ทานก่อนอาหารลูกคุณธเนศคืออาหารเนี่ยทานขอโทษผลไม้ให้กินตอนท้องว่างเวลาไหนก็ได้แต่อย่ากินอาหารไปเพราะอย่ากินผลไม้ไปพร้อมอาหารเพราะมันจะเน่ามันจะไม่มีผลกินตอนท้องว่างเมื่อกี้คุณแม่กินก่อนเพราะท้องคุณแม่ว่างเนี่ยค่ะกินก่อนค่ะแล้วเราก็จะได้ดูดซึมนะคะแต่สับปะรดกับมะละกอเนี่ยเป็น2ชนิดที่กินได้ทั้งก่อนและหลังสรุปคือกินตอนท้องว่างนะจ้ะจ้ะต่อไปแล้วก็บอกว่ามีคนคิดถึงพี่หมอนุ้ยด้วยพี่หมอนุ้ยพูดอะไรหน่อยคนคิดถึงแล้วได้ข่าวว่าไปทำทีมญี่ปุ่นให้กับเอ๋บ้านฉันคุณแม่ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วอะค่ะจะมาทำอาหารถวายคุณแม่ตอนเพลเช้าวันนี้มีถ่ายทอดไหมเพลไม่นะไม่มีนะค่ะไม่มีเอาเช้าอย่างเดียวเนาะเช้าอย่างเดียวพอค่ะคนถามบอกโมคนบอกว่ากิเลสที่เบาบางหมายถึงยังมีกิเลสแต่ละได้เร็วหรือไม่มีกิเลสเลยครับเห็นกิเลสแล้วละได้เร็วเพราะว่าเบาบางแสดงว่ายังมีอยู่แต่สั้นๆเหมือนกับพริบตาเห็นกิเลสแล้วเห็นมันนะเห็นความรำคาญจบละความรำคาญจบเนี่ยเหมือนแค่กับพริบตาเหมือนแค่ดีดนิ้วนี่เลยค่ะกินอย่างเงี้ยเหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นอร่อยก็รู้ว่าอร่อยเป็นสุขเวทนาแต่ไม่เผลอเพลินอยู่กับความเป็นสุขเวทนามันก็ไม่แบบถึงกับเขาเรียกว่าติดอกติดใจอ่ะประมาณนั้นแหละต่อไปเมื่อกี้มีคนที่เรากำลังคุยกันว่าจะทานอะไรดีใช่ไหมคะ จะบอกว่ารับผักบุ้งต้มจิ้มหล่นดีไหมเจ้าคะได้ค่ะแล้วก็บอกว่าแตงกวาไม่ค่อยมีสารอาหารนะเจ้าคะโอ้โหจะเป็นไฟเบอร์ช่วยเรื่องขับถ่ายได้ช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะคุณแม่บอกลูกศิษย์นี่น่ารักทุกคนเลยห้ามดีมากเลยไปทางนู้นไปทางนู้นอันนี้ยายจะกินคนเป็นมะเร็งลำไส้ห้ามทานอะไรบ้างคะพี่หมอน้อยหมอแพทย์แผนไทยห้ามกลุ่มของพวกเผ็ดร้อนนะคะห้ามพวกเผ็ดร้อนมันจะเกิดการอักเสบในลำไส้แล้วก็ให้ทานพวกแบบฝาดๆพวกขมิ้นพวกกลุ่มพวกเนี้ยเมื่อวานนี้เขาผ่านเมื่อวานนี้เขาผ่านไอ้ลูกตาลน่ะค่ะคุณแม่เจอไหมคะลูกที่ไม่ได้แช่น้ำค่ะเราลงจอดซื้อปรากฏว่าเขากินพร้อมเปลือกขาวๆอ่ะมันฝาดคุณแม่มันจะไม่ช่วยท้องอืดมันจะช่วยไม่ให้ท้องอืดแต่คุณแม่ต้องฉันแบบเล็กๆอ่อนๆ นะอ่อนค่ะอย่าทานแก่ไม่ได้ค่ะฉันได้คุณแม่นั่นดีด้วยทานฝาดๆไปเลยกัดไปเลยจะต้องอ่อนคือผลไม้ที่มีรสฝาดเนี่ยฝาดมันคือประสานใช่ไหมประสานหรือสมานสมานค่ะ
สมานกับประสานต่างกันไงในศัพท์แพทย์แผนไทยเขาจะเรียกประสานค่ะคุณแม่อ๋อสมานค่ะคุณแม่สมานสมานอืมจ้ะอ้าวต่อไปค่ะคนถามค่ะบอกว่าคุณยายจ๋ามีเทคนิคการปลุกพลังให้สดชื่นแจ่มใสพลังงานสูงตลอดเวลาได้อย่างไรคะเป้าหมายชัดเจนลูกเป้าหมายชัดเจนทุกเรื่องเลยค่ะเพื่อความสงบเย็นเมื่อกี้เนี่ยนะล้างบ้านนะกวาดขี้จิ้งจกนะแล้วก็ได้ปัญญาว่าส่งท้ายปีเก่าเนี่ยโครงการทำขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วก็มีโรงปุ๋ยแล้วเรามาพูดวันนี้ที่จะบอกว่ากิเลสคือขี้เอาขี้มาเป็นปุ๋ยรู้แล้วไม่ลกจะรอดเห็นไหมภาษาวาทธรรมพี่ปุ้ยก็ต้องเอาไปทำรู้แล้วไม่ลกคือความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอย่างเงี้ยเยอะรู้แล้วไม่ลกจึงรอดแต่ไอ้พวกไม่รู้ลกแล้วก็ไม่รอดไปเลยไปเป็นวาทธรรมพี่ปุ้ยไปทำพิธีเหมือนเมื่อกี้เนี่ยค่ะพอมันจะทำงานพอมันตั้งเป้าว่างานเพื่ออะไรเพื่อความหลุดพ้นก็เก็บรายละเอียดทุกแมตช์ได้หมดเลยหิวยังบอกว่าหิวเลยไม่ใช่หิวแล้วจะมาดัดจริตบอกว่าไม่หิวหิวก็หิวแต่ไม่กินไปด่าไปนี่กินนะฮะไปทางนู้นต่อค่ะคุณแม่จะกินวันนี้บอกว่าพี่ติ่งจะออกจากบ้านตอนประมาณ9 โมงค่ะแล้วก็กลางนู้นเหรอค่ะทุกคนก็บอกให้เดินทางปลอดภัยนะคะก็มาให้ทันรับพระอริยธาราดะวันนี้คุณหญิงชดากับครอบครัวจะมาผู้ใหญ่มาบ้านเนี่ยเหมือนเทวดามาโปรดเลยนะเด็กๆคุณหญิงชดาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะบริหารจัดการการเงินในเวลากู้ภัยนี่สุดยอดคนหนึ่งของประเทศเลยนะมั่นคงอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยเคยทำงานด้วยกันมาคือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ไว้ใจได้เลยอะถ้าจะพูดจริงๆวันนี้นะดีใจมากเลยที่จะมาทำเซอร์ไพรส์แต่โลกนี้ไม่มีความลับไปเสียแล้วรู้ทันหมดเลยเลยล้างบ้านต้อนรับเนี่ยฮะคุณหญิงชดาต่อไปนี่วันดีนะวันนี้ใครมาบ้านเราเนี่ยดีหมดเลยนะเพราะวันนี้พี่นุ้ยจะมาไหมตอนที่มาแต่งดอกไม้โพธิญาณของพระอริยธารากี่โมงคะคุณแม่เอ็นเซฟไอาร์ตว่ามากี่โมงประมาณ3 โมงเย็นใช่ไหมมาได้มาได้แต่พี่มาตอนเย็นก็ได้ได้ค่ะเผื่อพี่จะตัดอะไรมาสำหรับที่แบบมันนั่นได้อะดอกบัวดอกบัวดอกบัวถ้าเอามาก่อนเนี่ยดอกบัวมันจะบานตอนนั้นอยู่แล้วอ่ะค่ะไม่ต้องเอามามากแต่เอามาวางเดี๋ยวคุณแม่จะเอาผ้ากระตะที่ Royal Family จากภูฐานเนี่ยที่ Queen Mom น่ะอันที่ราชวงศ์มาเองเนี่ยเอามารับท่านคือเวลาเรารับเนี่ยเราต้องมีผ้ากตะต้อนรับคุณแม่เตรียมไปแล้วเพราะว่าผ้ากตะพึงนี้เนี่ยควีนมัมคือพระราชินีองค์เก่าที่เป็นแม่ของกษัตริย์จิกมี่อ่ะค่ะมาภาวนาที่ห้องมันจะต่อเนื่องกันเป๊ะเลยอ่ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะฝึกให้แม่ชีทำทรอมาละพรุ่งนี้เวิร์กช็อปของเราคือทำทรอมาคือเครื่องบูชาที่วัชรยานเขาถือว่าเป็นและเป็นทรอมาที่ให้กินได้ด้วยนะกำลังแข็งแรงพวกนี้จะป้อนอาหารเด็กๆซะหน่อยแต่ก็ทำเองนะคะฝึกเขาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องคือมีเป้าอ่ะคุณแม่เป็นคนทำงานมีเป้าถ้าคุณแม่บอกมะเร็งต้องหายคือคุณแม่ต้องอยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกุศลเนี่ยมีเป้างานหนักต้องทำให้สำเร็จต้องทำงานหนักด้วยใจที่เป็นกุศลคุณแม่มีเป้าด้านในเลยกายอยู่กับกิจพอดีได้พาร์ทเนอร์ดีพี่หมอนุ้ยก็ดูแลเรื่องอาหารจริงๆในขณะที่คุณแม่เองก็ว่านอนสอนง่ายอะไรไม่ให้กินก็ไม่กินใครจะห้ามอะไรก็ไม่ว่าไม่บ่นแต่อย่าลืมนักกรรมมันตรงนะห้ามไปห้ามมาเนี่ยตัวเองก็จะอดไปด้วยแหละบอกเขาว่าให้มาเต็มที่นะพวกนี้เห็นมากรรมคุณแม่เนี่ยเลี้ยงบริวารเนี่ยเต็มที่เลยแม่ชีมันจะใจร้ายกับคุณแม่เป็นไปไม่ได้เลยอร่อยจริงๆนะคะนี่ขอบอกเลยขอกินกาแฟวันละแก้วได้ไหมตอนเช้ามื้อเดียวไม่ได้เจ้าค่ะไปทางนู้นแหละไปทางนู้นค่ะไม่ได้เจ้าค่ะได้นิดเดียวเจ้าค่ะมีแต่คนสาธุพี่หมอนุ้ยแล้วก็คิดถึงพี่หมอนุ้ยคิดถึงพี่ติ่งนะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็ไม่มีคำถามแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราขอเบรกนิดนึงดีไหมคะคุณแม่จะได้ทานค่ะถูกต้องเลยค่ะงั้น
ก็ธรรมะยางยางยางตลกมากเลยไม่ได้เป็นเจ้าของรายการมาเห็นหรือยังครับพวกมารคอหอยอ่ะรู้ว่าทางบ้านเครียดตอนนี้คนที่เตรียมตัวจะไปไหนเขาก็เลยต้องกลับมาเล่นจำอวดกันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำรายการนี้มานานแล้วแต่ว่าจำได้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยรายการนี้เริ่มขึ้นไม่สาจัดหรือยังนะรายการอาหารอร่อยอ่ะพี่หนุ่ยยังนะคะระลึกชาติไม่ได้เลยเพราะตอนนี้ไม่มีวัตถุดิบอ่ะเออใช่ใช่เพราะว่าเราจัดตอนที่มีไข่แล้วอะไข่เรามาเมื่อไหร่อะวันที่13เมษายนคือวันที่เรายกพระอริยธาราองค์แรกที่เราหล่อเนี่ยขึ้นไปบนป่าเปียกวันนี้สมชายบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอไม้ไผ่ถามขอใครอย่าขำมันเมื่อวานนี้เธอขอใครเธอขอใครเธอพูดขอออกกาศเธอขอใครไม้ไผ่อ่ะเดี๋ยวเป็นรักขโมยนะเธอต้องขอพระอริยธารานะท่านขึ้นไปประดิษฐานแล้วขอไม้ไผ่ไปไหนคะคุณแม่เอามาทำธงอ่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะต้องทำริ้วธงขบวนธงอ่ะอ๋อเยอะไหมคะก็คุณนั้นเขาให้อ่ะเขาจะอยากได้งองอจะให้แม่ชีนี่แหละค่ะอ่อนๆเหรอคะใช่แม่ชีก็ตอนนี้แม่ชีอยู่58แม่ชีทั้งหมดตอนนี้76ใช่ไหมเร็วตัวเลขถูกต้องเปล่าไม่ได้บอกลอตเตอรี่นะ76ทั้งหมดพี่หมอมีนะใช่ไหมแล้วอยู่ที่นี่58นะคะใครอยากจะมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารทั้งที่นู่นที่นี่แล้ววันนี้ที่เสถียรหนึ่งก็มีคนเข้าปฏิบัติประมาณ70คนก็กระจายกันนอนเลยค่ะส่วนที่นี่เห็นมีแล้ว5คนก็ต้องมานะคะถ้าเผื่อว่าผ่านที่อโคจรมาก็อย่าเพิ่งมาเลยนะเราก็อยู่ห่างๆกันก่อนห่วงๆแต่ห่างๆกันหน่อยนะคะแต่สิ่งที่คุณแม่อยากบอกว่า1ปีตั้งแต่วันที่เรายกพระองค์ท่านขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยเราได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างมากมายงั้นในเดือนมิถุนายนโปรดติดตามเลยค่ะโครงการใหญ่ค่ะแจกของส่องตะเกียงนะคะไม่แจกของเฉยๆจอยองค์ความรู้ที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มอาหารการกินปัจจัย4แต่ว่าบ้านสร้างเองนะบ้านสร้างเองค่ะเนื่องจากเราเนี่ยมีเวลาทำงานอยู่ประมาณสัก2เดือนกว่าๆนะคะคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจทุกท่านว่าอึดฮึดสู้อย่าปล่อยปะละเลยตัวเองในการที่จะอึดคืออดทนต่อภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฮึดก็คืออย่าท้อถอยสู้คือต้องสู้อย่างมีปัญญาเราถึงจะแจกของส่องตะเกียงไปด้วยกันเราจะนำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนกลับมาเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของพวกเราดีขึ้นแล้วมีความสนุกสนานในการใช้ชีวิตอย่างสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้นะคะปีนี้ทาราฟาร์มมีผักแจกแล้วใครสนใจจะมาเก็บผักก็มาภาวนากับการเก็บผักเลยค่ะใครจะมาช่วยปลูกกุหลาบดังที่เห็นอยู่นี้มาเลยค่ะของพี่หมอนุ้ยปลูกมาเป็น10ปีสะพรั่งอย่างนี้ของเรา2เดือนพี่หมอนุ้ยสอบผ่านไหมคะผ่านค่ะสอบผ่านแข็งแรงแล้วนะคะคุณแม่ใช่ค่ะออกดอกแล้วค่ะแล้วถ้าใครอยากได้ต้นกุหลาบที่เป็นพันนี้ก็มาร่วมบุญได้เลยนะคะเราก็ยังมีไว้ส่วนหนึ่งวันนี้เราจะเริ่มจัดธรรมะสวัสดีห้องรับแขกแล้วนะคะพี่นุ้ยก็ต้องเอาผลตอนเย็นมาเข้ามาค่ะเราเริ่มจัดแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเผื่อท่านอยากภาวนาอยากปฏิบัติมากายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนากับพวกเราค่ะเราใช้ภาวนา4กับการอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราจริงๆเลยค่ะไม่แยกการภาวนาดูไปเคร่งเครียดหรือปนเปอร์เกินไปแต่การภาวนาต้องอยู่ในทุกลมหายใจเราจะเริ่มสอนกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะทำให้พวกเราเข้มแข็งจิตใจเกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะราคะมาจะเอบายบายเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเห็นความโลภมาไม่เปิดประตูอย่าเอามาผูกไว้ในใจอย่าตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงกับโทสะปฏิฆะจะไม่อยู่ในใจอย่าเอออวยฟุ้งซ่านจะอี้จะอั้นจะเอายังไงดีเป็นโมหะต้องถอนอวิชชาหลักการตรงนี้ไม่ยากนะคะงั้นวันนี้คุณแม่จะขอพักรับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายๆถ้าไม่ได้ไปไหนกดไลค์ไว้กดอาศัยภาษาสับตะไคร้กดกระดิ่ง
กดกระดิ่งเอ้ยเขาต้องพูดพูดให้เหมือนพิมพ์รีพลายเร็วเร็วจอยจอยเร็วจอยจอยทำท่าพิมพ์รีพลายด้วยแล้วว ันนี้เราสุขสงบเย็นและไปประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะขอบคุณพี่หมอนุ้ยเข้าวงการอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณจอยเดี๋ยวให้จอยไปทำปากก่อนสัมมาวาจาธรรมสวัสดีนะคะอ่ะไปทักทุกคนแหมกาแฟอร่อยมากเลยค่ะขอจิ้มขอจิ้มขอจิ้มไม่ดื่มค่ะทุกคนกินเลยลูกไปเดี๋ยวเราไปประชุมลูก